ถามเงินบริจาคนี้ยังมีเหลือพอที่จะช่วยเหลือใช่มั้ยคะไม่กลัวดราม่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเงินบริจาคไม่มีเลยครับเงินบริจาคนี่ตั้งแต่อุบลราชธานีตอนน้ำท่วมของคุณมินไม่มีเหลือเพราะว่ามันปิดบัญชีไปแล้วทุกบาททุกตังค์เคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้ว422ล้านบาทคือเคลียร์หมดทุกบาททุกตังค์ไม่มีนอกจากที่เราโควิดครั้งแรกโควิดครั้งที่2นี่เงินส่วนตัวทั้งนั้นเงินของคุณบินทั้งนั้นที่ได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์แต่ละสินค้าต่างๆที่เข้ามาเกือบ20ล้านเขาก็เอามาเทให้วิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกือบหมดแต่นี้ก็เหลือมาได้ช่วยช้างช่วยลิงช่วยสัตว์อะไรต่างๆตามฟาร์มต่างๆในโควิดครั้งที่2ที่ผ่านมาตอนนี้ครั้งที่3เนี่ยเงินมันไม่มีแล้วที่เงินไม่มีเนี่ยเราก็เขากำลังเริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่าจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีตามบริษัทต่างๆบริษัทนี้ขอแค่นี้เพื่อจะเอาไปช่วยและทุกบาททุกตังค์คือจะไปช่วยเหลือตอนนี้กำลังทำกันอยู่ว่าตรงไหนที่มีความเดือดร้อนแต่นี่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ใจดีว่าเขาจะมอบเงินมาให้เหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่ามันนั่นเองครับอะไรนะคะแน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้เราก็ดูเงินส่วนตัวของเราถ้าเกิดเราไม่เดือดร้อนกันเองไม่เดือดร้อนสมมติเราเงินออกไปสักล้านหนึ่งหรือว่า2ล้านไปช่วยเหลือนะครับสมมติผมกับคุณบินเอาคุณบินออกมา2ล้านผมออกล้านหนึ่งเป็น3ล้าน3ล้านนี้เราจะช่วยเหลือใครบ้างเราจะไปช่วยเหลืออะไรบ้างในจุดนี้เราสามารถที่ทำได้เพราะเราเสียมามากกว่านี้เราก็สามารถที่ได้แต่ตัวเราต้องไม่เดือดร้อนนะครับเปิดรับบริจาคเนี่ยแล้วแต่ที่คุณบินบริษัทนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็อยากจะเปิดรับบริจาคเหมือนกันแต่เขาก็กลัวเรื่องดราม่าต่างๆเห็นไหมสุดท้ายก็มาเปิดรับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดรับบริจาคต้องดูด้วยว่านะครับว่าใครขอความเมตตาถ้าคุณไว้ใจคุณศรัทธาเขาเชื่อในตัวเขาว่าเขาเอาเงินเหล่านี้ที่คุณบริจาคมาถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆคุณต้องดูด้วยไม่ใช่ใครรับบริจาคคุณก็บริจาคไปโดยที่คุณมีจิตเมตตาจริงๆแต่เงินนั้นไม่รู้ไปอยู่กับใครไม่รู้ไปอยู่กับนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูให้ดีครับช่วงนี้พี่ไทยเองก็ต้องมีการช่วยเป็นพื้นที่ยังไม่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กำลังปรึกษาคุณบินบริษัทอยู่นะครับว่าช่วงนี้มันธุรกิจเกิดขึ้นมาตอนนี้มันหนักกว่า1-2ที่ผ่านมา3อันนี้มันหนักมากนี่เราจะทำยังไงกับคนที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องการประกอบอาชีพทำมาหากินนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าวัน2วันนี้ทางรัฐบาลเขาประกาศล็อกดาวน์ขึ้นมาปิดสถานที่อะไรต่างมันกระทบแน่นอนกับคนหาเช้ากินค่ำกับคนที่เขามีอาชีพในการอาชีพในการทำงานกลางคืนพวกนักร้องนักดนตรีต่างตกงานแน่นอนนะครับเราจะมีมาตรการหรือเราจะมีกิจกรรมอะไรจะไปช่วยเหลือสำหรับบุคคลแบบบุคคลที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่วิกฤตนี้มันเกิดขึ้นมาเรากำลังปรึกษาคุณบินลิศอยู่นะครับว่าเราจะทำยังไงเราจะไปเอาอะไรจากไหนมาช่วยเขาตามหรือว่าจะไปช่วยที่ชุมชนเหมือนเดิมหรือว่ามีรายชื่อของผู้ที่ไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วคือต้องการเงินมาซัพพอร์ตกับครอบครัวกับชีวิตเขาต้องขายนู่นขายนี่ทีนี้เราต้องมาคัดกรองว่าจะเป็นคนไหนที่เราจะไปช่วยได้ก่อนช่วยก่อนช่วยหลังอะไรยังไงนะครับเราปรึกษากันอยู่แต่แน่นอนคือหนึ่งเลยเราต้องไปช่วยช้างก่อนตอนนี้ช้างขอร้องมาจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษที่ขอร้องมาช้างเนี่ยเขาไม่ขอเอาเงินเลยทางปางช้างต่างๆเจ้าของช้างเขากราบเลยเขาไม่เอาเงินทั้งนั้นขอให้มีอาหารมีผลไม้ไปเลี้ยงช้างให้ช้างได้กินเพราะว่าช้างวันหนึ่งนะครับทานอาหารต่อตัวนะครับต่อตัวในวันละ2ตันนี่ครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องไปดูแลเรื่องช้างเรื่องสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีแล้วประกาศโควิดนี้ขึ้นมาไม่มีใครไปเที่ยวถึงว่ามีการล็อกดาวน์ตามจังหวัดต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่เราก็ต้องทำเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอเป็นกรณีพิเศษที่จะเอาของเนี่ยไปมอบให้กับสิ่งที่เขาเดือดร้อนอย่างกรณีการลงพื้นที่ที่เราหาช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงในการไปพบเจอกันหรือว่าไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนรูปแบบในการช่วยเหลือช่วยคนเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อันนี้ผมว่ามันอะไรเป็นที่
หนักแล้วก็มากสำหรับภาระของเรานี่แหละเอาดูเฉพาะที่เราเห็นก่อนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆแล้วจะไม่เดินตามชุมชนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้โอเคเรายังไม่รู้ว่าสมมติชุมชนนี้มันไม่มีคลัสเตอร์ที่ไหนเข้ามาชุมชนเขาดูแลชุมชนกันเองประมาณ100กว่าชุมชนในกรุงเทพฯพอเราสามารถที่จะเดินได้แล้วก็ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ใช่ไหมครับทีนี้มาถึงตรงนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากมันเป็นของประเทศอังกฤษที่เขาบอกนะฮะเชื้อนี้มันเป็นของประเทศอังกฤษมันจะขยายตัวเร็วมากและติดกันเร็วมากเราต้อง normal ขึ้นมาใหม่ที่เกิดจะไปช่วยเหลือสมมุติว่าผมอยากจะไปช่วยเหลือพ่อเล็กน้องจังหวัดสมุทรสาครเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นใหม่ๆผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่เข้ามาเลยไม่ใช่ครับเพราะเขาไม่อยากให้ไปเขาไม่อยากให้พวกเราเนี่ยไปติดเพราะว่าเขาควบคุมยากมากนี่เราต้องเซฟตัวเองก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นเราต้องเซฟตัวเองว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วตัวเองมีอันตรายหรือว่าจะรับเชื้อหรือไปแพร่ที่อื่นหรือเปล่าคืออันนี้การช่วยเหลือณปัจจุบันนี้โอ้โหลำบากมากกว่าที่เนี่ยต้องขออนุญาตอย่างช้างนี่เราสามารถที่จะไปได้เพราะมันเกี่ยวกับสัตว์ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เราต้องให้เขาเข้าแถวอย่างนี้โอเคมีมาตรการการ distancing ให้คนเว้นแต่พอเข้ามาแจกของปุ๊บมันก็มารวมตัวกันอีกมันก็มาเกาะที่จะแย่งของมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้ผมอยากจะฝากถึงทางรัฐบาลเลยครับทางหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนี้ออกมานะครับบางคนเนี่ยมีใจบุญโอเคคนเขามีจิตใจที่ดีสงสารประชาชนที่เขาหาเช้ากินค่ำบางทีเอารถกระบะมาจอดกัน 4-5 คันเอาข้าวมาแจกเอาของข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้คนที่เขายากจนตอนแรกก็เหมือนกันห่างกันเข้าแถวกันพอเข้าไปอีกคนกลัวไม่ได้ไอ้ข้างหลังกลัวจะหมดของหมดเอาแล้วทะลักกันเข้ามาเบียดเสียดกันเข้ามาก็ต้องยุติการแจกนี่คือปัญหาตรงนี้ครับคือมันมีเยอะที่คนเขาอยากจะช่วยเหลือแต่ณตอนนี้มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากไม่สามารถที่จะควบคุมได้ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ